ก็กับสวัสดีพ่อแม่พี่น้องมุสุคุสุคนนะคะสวัสดีทุกๆท่านนะคะที่กันทุกๆกำลังแรงใจนะคะสวัสดีนะคะมากินข้าวกินปลาด้วยกันนะคะไม่ได้กินปลานะคะกินปูค่ะวันนี้กินของทะเลนะคะตำปูทะเลนะคะตำปูสดๆทะเลตำปูสดนะคะอันนี้จะเป็นปูนึ่งนะคะนึ่งเป็นตัวมาด้วยนะคะอันนี้จะเป็นดองปูนะคะที่แกะออกมานะคะอันนี้จะเป็นปูที่นึ่งแล้วนะคะตัวเนี้ยอันนี้ก็จะประกอบว่ามีขนมจีนนะคะปักถั่วผู้นะคะประเภทผักนะคะแตงกวานะก็สลัดหรือว่ากาดย่อแล้วก็หอมนะคะหอมหอมผักบัวแล้วนะคะแล้วก็ผักแค่เหลือแล้วก็หอมซีป้อมนะคะวันนี้นะคะอันนี้ก็จะเป็นยำปูนะคะยำปูนะคะปูนี่ก็จะเป็นปูทะเลนะคะนี่ก็เป็นมะเขือเทศนะคะมาค่ะมากินด้วยกันนะคะมากินด้วยกันนะคะพี่ๆน้องๆทุกคู่ทุกคนนะคะอาจจะกดก็อันนั้นก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์นะคะกดติดตามนะคะเผื่อเป็นกำลังใจให้ตีนะคะเผื่อจะติดตามคลิปต่อไปนะคะอย่าลืมนะคะพี่ๆน้องๆนะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามนะคะอย่าลืมกด Subscribe ให้ตีนะคะเผื่อเป็นกำลังใจให้ตีนะคะนี่เป็นปูนึ่งนะคะปูนึ่งนะคะตรงนี้นะคะอันนี้จะเป็นยำปูนะคะหรือว่าตำปูนะคะรสชาติจัดจ้านนะคะก็มากินด้วยกันเลยนะคะไม่ต้องพูดยาวพูดเยอะแล้วนะคะหิวข้าวแล้วนะคะมากินด้วยกันเลยค่ะก็มากินด้วยกันเลยนะคะพี่ๆน้องๆทุกคนนะคะมากินด้วยกันเลยนะคะก็อันนี้จะเป็นปูนึ่งนะคะเป็นปูสดๆนะคะตรงนี้อันนี้จะเป็นปูสดนะคะสุดยอดเลยค่ะขนมจีนนะคะคนลุงนี้เลยก็ได้ค่ะนี่ขนมจีนคุณพักค่ะแป้งค่ะหอมปูค่ะมะเขือเทศนะคะปูค่ะแซ่บเลยค่ะนี่จะเป็นปูสดนะคะขนมจีนสาวลงไปเลยค่ะเครื่องเทศ
สลัดเหรอผักเยอะแยะเลยไม่รู้จะกินอะไรค่ะนะคะเปลี่ยนไปดูไข่ไข่ปูปูนะคะกินกินเป็นขนมจีนจังกว่าสุดยอดเลยนะคะวันนี้ทั้งเผ็ดทั้งแซ่บขนมจีนดูเลยค่ะแซ่บแซ่บใจนะคะนอนเลยนะคะให้เป็นปูน่าจะค่ะเผ็ดด้วยนะคะลองกินปูนึ่งดูนะคะลองดูปูนึ่งค่ะนี่จะเป็นปูนึ่งนะคะโอ้โหเนี่ยค่ะแกะออกมาเลยนะคะนี่จะเป็นปูนึ่งนะคะนึ่งแล้วนะคะนึ่งสุกแล้วนี่ค่ะมีมะเขือเทศนะคะลืมไปน้ำจิ้มอยู่ตรงนี้ก็มีเนี่ยค่ะผักนะครับคลิปนี้ตีขอจบเพียงแค่นี้นะคะ
กับขอบพระคุณทุก